สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาบอกเพื่อนสมาชิกนะครับหลายๆท่านนะครับสําหรับทุเรียนนะครับก่อนอื่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้มุกดาหารนะครับเริ่มอากาศเริ่มหนาวกลับมาอีกแล้วครับอุณหภูมิประมาณ10 องศาสูงสุดก็ประมาณ20นะครับลมแรงมาแล้วนะครับให้เพื่อนสมาชิกดูแลต้นทุเรียนของเพื่อนสมาชิกให้ดีนะครับสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก็ผมทําการตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัดแต่งกิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะรอให้ใบมันแก่อีกนิดนึงนะครับก็จะทําการตัดแต่งกิ่งเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ยอดก็สวยๆนะครับแต่ยอดครับลมแรงมากนะครับอ่ะลมแรงๆแบบนี้นะครับอย่าลืมคุมฟางตรงหน้าดินนะครับรักษาความชื้นให้ดีต้นกับต้นทุเรียนของเรานะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าความชื้นนะครับสําหรับต้นทุเรียนนะครับจะอยู่ประมาณไหนนะครับเหมาะสมกับต้นทุเรียนมากที่สุดนะครับเรามาดูกันครับก่อนเราจะทําการรดน้ําต้นทุเรียนนะครับให้เรามาดูตรงโคกต้นทุเรียนนะครับเราเปิดฟางออกแบบนี้นะครับนะครับเปิดฟางออกนะครับเราจะเจอผิวดินแบบนี้นะครับเราอยากรู้ว่าเราสมควรที่จะรดน้ำไหมนะครับเรามือกำดินขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับกำดินขึ้นมาดูนะครับลองปั้นดูนะครับความชื้นที่เหมาะสมนะครับสำหรับต้นทุเรียนก็อยู่ประมาณนี้ครับแฉะเกินไปก็ไม่ได้นะครับแห้งเกินไปก็ไม่ดีนะครับก็อย่าลืมควบคุมผิวดินโดยการหาฟางมากลบนะครับฟางมากลบเพราะว่าอากาศหนาวหลายพื้นที่ก็อาจจะหนาวนะครับสำหรับผมก็นะครับความชื้นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเหมาะสมต้นทุเรียนมากที่สุดนะครับครับครับนี่ครับก็ผมก็ใส่ปุ๋ยไปเมื่อเช้านะครับใส่ปุ๋ยไปเมื่อเช้านะครับหลังจากที่มันแตกยอดเป็นใบแก่หมดทุกใบแล้วนะครับครับใบใหญ่สวยๆนะครับทําการใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ไตรโคโดมาไปแล้วนะครับใส่ไตรโคโดมาทางดินนะครับเหลือกิ่งนี้ครับที่ผมยังไม่ได้ตัดออกนะครับผมว่าผมจะตัดออกก็รอให้ใบที่แตกใหม่นะครับใบแตกใหม่เป็นนะครับใบเป็นเพศสลายกําลังแก่นะครับกําลังแก่ให้ใบชุดที่เป็นใบแก่เสร็จก่อนผมถึงจะทําการตัดแต่งกิ่งที่มันคิดว่ามันไม่โตนะครับเหมือนกิ่งนี้ครับเอาไว้ก็ไม่โตครับเอาไว้ก็ไม่โตมีแต่จะมากินอาหารกับกิ่งใหญ่อย่างเดียวนะครับลําต้นใหญ่ๆนะครับอวบครับอวบต้นนี้มันเคยตายมาครั้งหนึ่งแล้วครับนะครับจอดตรงที่มันหักนะครับนี่ครับแต่แล้วมันก็เราพยายามเลี้ยงกิ่งตัวนี้ไว้นะครับกิ่งกระโดงสวยๆนะครับกิ่งกระโดงสวยๆตัวเรียนตัวนี้นะครับครับก็เป็นแนวทางบอกเพื่อนสมาชิกแล้วนะครับสําหรับความชื้นของต้นทุเรียนอยู่ประมาณไหนนะครับถ้าชอบก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องบ่าวเสียบ้านนะครับขอบคุณครับ